เป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตอยู่ทุกที่บนโลกไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ต้องเจอมีสายพันธุ์หลากหลายมากกว่า 10,000 สายพันธุ์เลยทีเดียวซึ่งนักกิตวิทยาและนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ใช้เวลาไปกับการศึกษาความหลากหลายนี้เช่นกันและนี่คือ10ข้อเท็จจริงที่จะแสดงให้เห็นว่าทำไมมดถึงเป็นสัตว์มหัศจรรย์กับ10เรื่องมหัศจรรย์ของมดข้อที่1มดมีพลังเทียบเท่ากับซุปเปอร์ฮีโร่สัตว์ที่มีขนาดตัวเล็กจิ๋วอย่างมันสามารถแบกวัตถุที่หนักกว่าตัวเองได้ถึง50เท่าไว้บนหลังคำว่าซุปเปอร์ฮีโร่ก็คงอยู่ไม่ไกลนะผลการศึกษาเผยให้เห็นว่ามดมีพื้นที่หน้าตัดของกล้ามเนื้อมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นเนื่องจากขนาดตัวที่เล็กของมันด้วยเหตุนี้มดจึงเป็นสัตว์ที่มีพละกำลังแข็งแกร่งอย่างช่วยไม่ได้ข้อที่2มดไม่มีปอดเพราะขนาดตัวที่เล็กจิ๋วทำให้มดไม่สามารถมีระบบทางเดินหายใจที่ซับซ้อนเหมือนกับสัตว์ประเภทอื่นได้ดังนั้นมดจึงมีความสามารถพิเศษที่จะผลิตออกซิเจนด้วยตัวของมันเองแม้ปอดจะมีหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบเลือดในร่างกายแต่มดมีระบบการหายใจที่พิเศษเช่นเดียวกับแมลงนั่นคือช่องหายใจโดยมีท่อลมอยู่ภายในคอยทำหน้าที่ส่งอากาศไปยังส่วนต่างๆของร่างกายข้อที่3มดไม่มีหูมดนั้นต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นตรงที่มันไม่มีหูแต่มันก็ไม่ได้หูหนวกเพราะมดสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนบนพื้นดินได้โดยผ่านอวัยวะที่เรียกว่าสเปนนอลซึ่งอยู่บริเวณใต้หัวเขานั่นเองด้วยเหตุนี้มดจึงรับรู้ได้ถึงสัญญาณเตือนภัยพิบัติต่างๆยิ่งไปกว่านั้นมดยังใช้วิธีการเหล่านี้ในการหาอาหารด้วยข้อที่4โลกใบนี้เต็มไปด้วยมดหากจะเปรียบให้เห็นภาพง่ายๆคนกล่าวว่ามีมดประมาณ1ล้านตัวต่อมนุษย์1คนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ซะมากกว่ามากจนเกือบจะครองโลกได้เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามยังเหลือพื้นที่บางแห่งให้มนุษย์อยู่มากกว่ามดได้แก่แถบแอนตาร์กติกอาร์กติกและเกาะบางส่วนที่ยังไม่ถูกมดยึดไปนักกีตวิทยากล่าวว่าการเดินทางข้ามพรมแดนของมดต่างสายพันธุ์แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทั้งยิ่งใหญ่ของมิทาชัวบนโลกนี้ข้อที่5มดบางสายพันธุ์มีหลายเพศในตัวเดียวมดไม่ได้ใช้ระบบการสืบพันธุ์เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นแต่มันกลับใช้วิธีโคลนนิ่งในการผลิตทายาทออกมาตัวอย่างเช่นราชินีมดเอมาซอนเนียนใช้วิธีโคลนนิ่งยีนตัวเองก่อนจะให้กำเนิดลูกสาวพวกมันไม่ต้องการมดตัวผู้เลยข้อที่6มดเป็นชาวไร่เพราะนอกจากมนุษย์ก็มีมดที่เลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นในขณะที่มนุษย์เลี้ยงวัวไก่หมูไว้เพื่อทำเป็นอาหารมดก็เลี้ยงตัวเพลี้ยอ่อนเอาไว้ด้วยเช่นกันมดจะปกป้องเพลี้ยอ่อนจากสัตว์ประเภทอื่นและให้อยู่ในรังเพื่อไม่ให้โดนฝนขณะที่เพลี้ยอ่อนจะผลิตน้ำหวานซึ่งมีลักษณะคล้ายน้ำผึ้งออกมาเพื่อใช้เป็นอาหารให้มดนั่นเองข้อที่7มดเป็นสัตว์ที่มีกระเพาะอาหาร2กระเพาะซึ่งทำหน้าที่ต่างกันอันแรกมีหน้าที่เก็บอาหารที่พวกมันกินเข้าไปส่วนอีกกระเพาะมีหน้าที่กักเก็บอาหารเอาไว้เพื่อแบ่งปันให้กับมดตัวอื่นๆโดยกระบวนการถ่ายโอนอาหารหรือของเหลวอื่นๆในสมาชิกผ่านการให้อาหารแบบปากต่อปากซึ่งสามารถทำพร้อมกับการให้สารอาหารด้วยซึ่งจะใช้วิธีนี้ส่งอาหารให้มดที่อยู่ท้ายแถวราชินีและมดที่อยู่ในรังข้อที่8มดว่ายน้ำได้แม้จะว่ายน้ำได้แต่ก็เป็นแค่บางสายพันธุ์เท่านั้นมันสามารถลอยคอในท่าลูกหมาตกน้ำได้เป็นและสิ่งที่น่าทึ่งคือมดสามารถกลั้นหายใจใต้น้ำได้ในระยะเวลาหนึ่งและมีความสามารถในการหาแพชูชีพอย่างเศษไม้เพื่อพาตัวเองไปถึงฝั่งข้อที่9มดเป็นสเลฟเมเกอร์คือมดที่ไปล่ามดชนิดอื่นให้มาเป็นทาสมดบางสายพันธุ์เรียนรู้ที่จะไปบุกทำลายอาณานิคมของมดกลุ่มอื่นและแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นหัวหน้าหรือราชินีก่อนจะบังคับให้มดตัวอื่นกลายเป็นลูกน้องและทำงานให้ตัวเองไปโดยปริยายในขณะที่มดบางสายพันธุ์จะช่วยทำงานในกลุ่มแต่มดพวกนี้มีหน้าที่สั่งและบังคับมดตัวอื่นให้ทำตามเท่านั้นข้อที่10มดเก่าแก่พอๆกับไดโนเสาร์มดนั้นถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ยุคครีเทเชียสหรือประมาณ130ล้านปีก่อนซึ่งเป็นยุคถัดมาจากยุคจุลสิกแสดงถึงความสามารถในการเอาตัวรอดของมดที่ไดโนเสาร์ยังทำไม่ได้เรื่องราวทั้งหมดนี้คือความมหัศจรรย์ของสัตว์ตัวเล็กที่ใครหลายคนอาจไม่เคยรู้ดังคำกล่าวที่ว่าอย่าตัดสินใครจากภายนอกถึงมดจะมีความมหัศจรรย์มากมายแค่ไหนแต่ก็ก่อความรำคาญมากมายให้กับมนุษย์เช่นกันอย่าทนกับความรำคาญที่มดเหล่านี้ก่อน